สวัสดีครับทุกคนได้ยินผมหรือเปล่าเอ่ยเห็นนะเราต้องกด refresh ใช่ไหมนะครับสวัสดีครับอามนะครับขึ้นไหมเอ่ยนะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีนะอู้สวัสดีครับโอ้ sorry นะครับผมขอปรับกล้องนิดนึงฮะโอ้มาแล้วยากเย็นมากเลยนะครับสวัสดีครับเรามากันตามสัญญานะครับเวลาเดิมนะครับได้ยินกันหรือเปล่าเอ่ยทักทายกันได้นะครับวันนี้โอเคตามสัญญาก็คือเรามาดูเรื่องข้อสอบแพทใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับแล้วเราจะดูคอมเมนต์ยังไงเนี่ยนะครับหุยเราเพิ่งไลฟ์เป็นครั้งแรกเราขอบอกความลับก่อนนะครับถ้าไม่ได้ยินเสียงบอกด้วยนะครับโอเคมานะครับอ่ะเดี๋ยวรอคนเข้าก่อนแล้วกันนะนะครับว่ายังไงบ้างโอเควันนี้เตรียมเรื่องราวดีๆนะคะมาฝากกันเยอะแยะเลยนะครับขอบคุณครับมีไลท์ลอยมาละเริ่มมีไลท์ลอยมาแล้วนะครับโอเคครับขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวรอคนเข้าก่อนนะครับอ่ะ19 นาฬิกาพอดีเป้งนะครับได้เลือกดีนะครับทุกคนเนี่ยเราสงสัยว่าเอ้ยสมัยวันนี้ฉากดูแปลกๆนะครับข้างหลังดูแบบว่าเป็นโรงแรมมีเรียมอะไรจริงๆวันนี้มาธุระนิดหน่อยนะครับนอกสถานที่นะแล้วก็วันนี้นะครับเรามาดูผมมีติดงานนิดหน่อยแล้วก็มีมาค้างที่โรงแรมนะครับข้างหลังก็จะเป็นฉากอันสวยงามที่ผ่านมาอะไรนะอาทิตย์นี้ใช่ไหมครับเป็นอาทิตย์ที่แบบว่างานแต่งเยอะมากมากงานแต่งเยอะมากมากแล้วก็เป็นฤกษ์ที่ดีนะใช่ป่ะเป็นฤกษ์ที่ดีก็ขอโอเมเดโตโกไซมัสด้วยนะครับกับคู่บ่าวสาวทั้งหลายที่แต่งงานกันในช่วงนี้ในอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับนับได้ว่าเป็นฤกษ์ดีจริงตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะประมาณ24 พฤศจิกายนนะครับก็วันที่1วันที่3วันที่2โอ้ยฤกษ์เต็มไปหมดเลยนะอ่ะเข้าเรื่องของเราดีกว่าเอาออกนอกเรื่องมานานละเราพูดถึงข้อสอบแพทใช่มั้ยครับอ่ะระหว่างที่พูดถึงข้อสอบแพทเนี่ยผมก็จะมีความรู้รอบตัวเอามาแทรกให้กับพวกเราด้วยนะแล้วก็มีรายละเอียดคอร์สนิดๆหน่อยๆนะครับเอามาให้พวกเราได้ดูได้รับชมกันนะครับอ่ะก่อนที่จะรอคนอื่นเข้ามาเนี่ยผมเดี๋ยวดูข้อสอบไอ้ตัวหน้าแปะข้อสอบแพทก่อนผมไปอ่านข้อสอบแพทมารู้สึกว่าน้องแบบโอ้โหต้องสอบอะไรนี่เยอะมากเลยนะบอกว่ามีคันจิมีอะไรแบบว่าครับโอ้ค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็เรื่องเนื้อหาเรื่องเนื้อหาเนี่ยพอๆกับแบบว่า N5 ถึงประมาณ N3 N3 ครึ่งแล้วกันผมให้ N3 ครึ่งนะค่อนข้างที่จะโอ้โหดหนักเอาการนะครับอ่ะเรามาดูเดี๋ยวผมจะอ่านตัวคำอธิบายให้เข้าใจก่อนไอ้ข้างหน้านะว่าข้อสอบแพทเป็นยังไงบ้างเผื่อว่าใครที่งงนะนะครับเด็กสมัยนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วนะเป็นข้อสอบมีข้อสอบแพทนะครับเขาเรียกว่าแพท 7.3 ใช่ป่ะแพท 7.3 นะครับของญี่ปุ่นนะครับอันแรกเขาบอกว่าข้อ1ข้อสอบเป็นแบบปรนัยมีทั้งหมด4ตัวเลือกนะครับจำนวนทั้งหมด100ข้อ30กว่าหน้าเลยนะคะแนนเต็มเนี่ย300คะแนนเยอะมากผมอ่านแล้วตกใจมาก300คะแนนโอ้ข้อ2คือเขาบอกว่าก่อนตอบคำถามก็ให้เขียนชื่อนามสกุลเลขที่นั่งสอบสถานที่สอบบนหน้าปกข้อสอบให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ต้องอ่านดีๆด้วยนะแล้วก็ฟังครูคุมสอบด้วยนะครับว่าครูคุมสอบเนี่ยเขาบอกว่าอะไรแล้วก็ทำไปตามนั้นนะครับแล้วก็ตรวจสอบชื่อนามสกุลเลขที่นั่งสอบรหัสวิชาสอบในกระดาษคำตอบว่าตรงกับเราหรือเปล่านะครับในกรณีที่ไม่ตรงก็แจ้งคนคุมสอบแล้วก็เอากระดาษสำรองอะไรว่ากันไปนะครับเอาจริงนะเอาจริงๆนะมาอ่านให้ฟังเนี่ยไม่ใช่ว่ามีไม่ใช่ว่าแบบว่าเอาตัวเอ้ยอามซังน่าเบื่อมากเลยไม่ใช่มันมีคนผิดจริงๆนะมันมีคนผิดแล้วจริงๆว่าเฮ้ยชื่อมันไม่ตรงแล้วเขียนชื่อตกหล่นไปนะมันศูนย์นะครับไม่ได้นะและอีกอย่างนึงเขาบอกว่าให้ใช้2B นะครับ 2B คือ 2B นะขอร้องอย่าไปใช้ HB นะผมเคยเจอ HB แล้วแบบว่ามันลบแล้วมันเลือนมากแล้วระบายไปแล้วแบบว่า
มันเลือนลางหายไปกับสายลมมากนะครับโอเคนะนะครับอ่ะ 2B นะครับใช้ 2B ถ้าเกิดว่าต้องการเปลี่ยนตัวเลือกใหม่ก็ให้ลบให้เรียบร้อยมันเหมือนข้อสอบทั่วไปแหละสมัยนี้นะครับเขาจะใช้คอมพิวเตอร์ตรวจใช่ไหมครับแล้วก็จะต้องใช้เป็นกระดาษคาร์บอนเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นระบบแบบคาร์บอนนะครับแบบวงๆกันเข้าไปนะครับแล้วก็6ก็คือ5ขอโทษ5ก็คือเมื่อสอบเสร็จแล้วก็วางกระดาษคำตอบไว้ด้านบนข้อสอบแล้วก็ห้ามขีดเขียนบนข้อสอบด้วยนะครับในข้อ6แล้วก็ห้ามนำข้อสอบกระดาษคำสอบกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบเอาสิแม็กอีกห้ามขีดเขียนบนข้อสอบเนี่ยขอกระซิบเบาๆว่าบางทีเราก็มีบ้างเราก็มีบ้างแบบว่าแอบจดทดเลขไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆนะเขาให้เราบวกเลขซะขนาดนั้นใช่ป่ะอันนี้คูณอันนี้ขอสแตมป์5แผ่นอันนี้เท่านี้นะครับผมก็เด็กสายอักษรเนี่ยทำไม่ได้ก็ต้องบวกเลขนะครับบวกกันผิดเลยบางทีต่อมานะครับข้อ7ใช่ป่ะข้อ7ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าห้องสอบออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบอันนี้โอเคเรื่องปกติส่วนพอข้อ8ไม่อนุญาตให้ผู้คุมสอบเปิดอ่านข้อสอบก่อนด้วยนะอันนี้เขาคงแบบว่าการไว้สำหรับเรื่องของชุดจริตหรือว่าอะไรก็ตามนะครับโอเคมีคนกดว้าวนะครับโอเคแล้วต่อมาเนี่ยเรามาดูกันว่าข้อสอบนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับข้อสอบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของเทสไวยากรณ์แต่เทสไวยากรณ์ธรรมดาเฉยๆมันง่ายไปเขาใส่คันจิแบบไม่มีฟุริกานะข้างบนให้แบบมาแบบล้นๆโล่งๆเลยนะแล้วก็ให้เติมคำช่วยให้เดากันเอาเองนะครับว่าคำศัพท์แต่ละอันนะครับคืออะไรกันบ้างนะครับแล้วโอเคระหว่างที่อ่านผมอ่านข้อสอบแล้วก็ดูข้อสอบไปเรื่อยๆเนี่ยสามารถที่จะใส่คอมเมนต์หรือว่าใส่อะไรลงมาที่ข้างล่างได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะอ่านแล้วก็จะตอบให้นะครับแล้วระหว่างนี้เราก็จะแทรกเรื่องเกี่ยวกับมีความรู้รอบตัวอะไร9 ล้อ 9ว่ากันไปนะครับอ่ะเรามาดูที่ข้อแรกกันดีป่ะพร้อมยังพร้อมยังคนเข้ามาพร้อมหรือยังผมเป็นคนพูดเร็วนะบอกเลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ทันนะรีลันจ้ะรีลันรีลันจ้ะฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะอ่านโจทย์ให้แบบว่าละเอียดเลยนะครับเผื่อว่าคนที่แบบว่าไปอยู่บนรถฟังบนรถเนี่ยก็จะแบบฟังไปเรื่อยๆนะครับสบายๆฟังผมพูดเพลินๆเลยนะจะพูดแบบว่าชำนองแบบเร้าใจมากนะครับทีมงานนะครับหรือทีมงานได้อัพโหลดข้อสอบใช่ป่ะลงไปในแฟนเพจแล้วนะครับทั้งหมด20ข้อนะครับแล้วก็จะมีตัวนั้นก็จะเป็นเรื่องของไวยากรณ์ซะส่วนใหญ่นะครับเรามาดูอันแรกดีกว่านะครับอันแรกใช่ป่ะผมลองตัดเป็นส่วนๆมานะครับเดี๋ยวโชว์ให้ดูด้วยนะครับข้อแรกนะครับข้อแรกอ่ะเราต้องโชว์ให้ดูก่อนใช่ป่ะนะมาอันแรกนะครับเขาชื่ออะไรเนี่ยมีต้นไม้2ต้นนะครับต้นไม้2ต้นคืออะไรมีป่า2ต้นแล้วเขาชื่ออะไรครับฮายาชินะครับชื่อฮายาชิแล้วก็เฮยะจุดๆโซจิจุดๆชิมาชิตะกะนะครับอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วก็ต่อมานะครับคนที่ชื่อต่อมาคือคุณอะไรยามะดะนะครับยามะดะบอกว่าไฮชิมาชิตะนะครับไฮชิมาชิตะสำหรับใครที่เรียนมาแล้วข้อนี้ไม่น่าจะยากใช่ปะอ่ะเรามาดูนะครับสำหรับช้อยแรกเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังเลยนะครับช้อยแรกก็คือเฮยะโนโซจิโอชิมาชิตะกะข้อนี้เปล่าหรือว่าเป็นข้อ2เฮยะเดโซจิกะชิมาชิตะกะหรือว่าจะเป็นข้อ3เฮยะนิโซจิโอชิมาชิตะกะหรือว่าเฮยะโอโซจินิชิมาชิตะกะนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าพูดถึงเรื่องอะไรยังไงหรือว่ามองไม่ถนัดนะครับไปโหลดมาดูกันได้เลยนะนะครับข้อนี้ตอบอะไร TikTok 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 ตอบข้อ1นะครับตอบข้อ1นะครับใครตอบถูกบ้างเนี่ยใครตอบถูกช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยเกี่ยวไหมนะอ่ะนะครับตอบข้อ1นะครับตอบข้อ1ก็คือเฮยะโนโซจิโอชิมาชิตะกะนะครับที่ตอบแบบนี้เพราะว่าอะไรโซจินะครับใช้โอชิมาชิตะไงโซจิเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นนามกริยาใช่ไหมครับแล้วก็ใช้คู่กับตัวชิมาสตัวนี้ได้ด้วยนะครับก็ฮายาชิซังก็บอกว่าเฮ้ยทำความสะอาดห้องแล้วหรือยังยามาดะก็เลยบอกว่าไฮชิมาชิตะทำแล้วนะครับทำเรียบร้อยแล้วข้ออื่นใช้ไม่ได้นะจ๊ะนะครับโซจิกะใช้ไม่ได้นะครับโซจินิชิมาชิตะก็ไม่ได้นะครับในรูปปริบทแบบนี้นะครับงงกันหรือเปล่างงกันหรือเปล่าเนี่ยนะครับข้อ2ดูกันข้อ2นะงงไหมเนี่ยข้อ2เอ้ยเรามาดูคันจิก่อนดีกว่านะครับดูคันจิก่อนดีกว่านะครับคันจินะในข้อแรกใช่ป่ะครับคันจินะเขาจะ
ทําให้เรางงนะครับว่าไอ้ตัวเฮยะตัวนั้นเนี่ยคืออะไรใช่ป่ะมันจะเป็นตัวบุแล้วก็เป็นตัวยะนะครับอยู่ข้างหลังใช่ไหมครับนะครับแต่ไม่ได้ไม่เป็นไรเราก็รู้คําว่าโซจิใช่ไหมครับรู้คําว่าโซจินะโซจิก็คือทําความสะอาดนั่นเองนะครับแล้วก็ชิมาชิตะคือทำแล้วเรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับเป็นรูปอดีตนั่นเองนะครับอันนี้ตัดมาให้นะครับสำหรับใครที่ยังงงนะไปโหลดมานะจ๊ะไปโหลดมานะจ๊ะมีข้อสอบทั้งหมด20ข้อเลยนะครับอยู่ข้างในนะครับแล้วก็เอามาลองทำลองดูได้นะครับส่วนใครที่ยังมาแล้วฟังไม่ทันงงอามพูดถึงไหนอะไรก็ไม่รู้นะครับก็ลองฝากรีลันได้นะครับแล้วก็ผมจะพยายามอ่านโจทย์ไปด้วยเรื่อยๆนะครับอ่านโจทย์ทุกอันนะครับเผื่อที่ว่าใครที่แบบว่าปิดตาฟังแล้วจะแบบอ๋อนะครับได้ imagine ไปด้วยนะครับอาจจะได้แบบไม่ต้องดูไม่ต้องดูชีทก็สามารถที่จะแบบนึกตามไปได้ด้วยแบบนี้นะครับอ่ะเรามาดูข้อ2นะเราเห็นข้อ2แบบแล้วใช่ป่ะข้อ2แบบเมื่อกี้เห็นตัวนี้ป่ะตัวฉะตัวฉะนะครับอยู่ในตัวที่มันเป็นใครฉะฉะแล้วก็โจนะครับฉะโจใช่ป่ะเฮ้ยเรากล้องชัดไหมเนี่ยต้องอยู่มาด้านนี้หน่อยใช่ป่ะโอเคนะครับชะแล้วก็โจนะครับชะโจชะโจชะก็คือบริษัทส่วนโจเนี่ยมันคืออะไรหัวหน้าใช่ป่ะครับคืออะไรอันนี้คืออะไรครับหัวหน้าใหญ่สูงสุดของบริษัทเลยเอาเป็นว่าเป็นท่านประธานแล้วกันนะครับใช่ป่ะข้อสองโอเคชะโจผมเขียนบูโจใช่ไหมขอโทษครับผมเขียนบูโจในโจทย์ที่ผมเปิดมาเป็นฉะโจแสดงว่าผมแก้โจทย์ไปแล้วนะครับเรียบร้อยขอโทษนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับโคโนโชลุยโนนิฮงโกจุดจุดจุดไทโกจุดจุดจุดฮงยาคุชิเตะคุดาไซนะครับยังไงเอ่ยแล้วก็ฮิโชใครไม่รู้ชื่อหรือเปล่าฮิโชะนะครับฮิโชะบอกว่าไฮวากาลิมาชิตะไฮวากาลิมาชิตะนะครับเรามาดูคำศัพท์ดีกว่าค่อยๆดูไปนะครับโคโนโชดุยนะครับโชดุยคืออะไรโชดุยก็คือเอกสารนะครับดีนะเขาใจดีนะไม่ให้คันจิมานะครับถ้าให้คันจิมาก็โอเคนะครับโชดุยนะครับโอเคเป็นเอกสารพวกนี้โนนิฮงโกนะครับว่าไงเอ่ยเป็นตัวนี้นะครับก็ฮงยาคุคืออะไรฮงยาคุแปลว่าแปลนะครับฮงยาคุแปลว่าแปลเนี่ยจะต่างจากซือยาคุนะซือยาคุตัวจึแล้วก็อุแล้วก็ยาคุครับซือยาคุตัวนั้นมันจะเป็นพวกที่มันเป็นอะไรนะเป็นล่ามแบบนั้นนะครับส่วนตัวฮงยาคุเนี่ยก็จะเป็นแปลจะแบบตัวอักษรไปนะครับแบบนั้นแบบตัวอักษรแบบว่าเป็น translation นะครับไม่ใช่ interpret ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะเฮ้ยใครเก่งภาษาอังกฤษบ้างเก่งภาษาญี่ปุ่นได้ต้องเก่งภาษาอังกฤษด้วยนะนะครับตัวมันจะเป็นตัว translate นะครับตัวนี้นะครับฮงยาคุนะครับส่วนตัวซือยาคุเนี่ยจะเป็น interpret นะครับ interpret นะครับคนละอย่างกันนะครับแปลว่าอะไรอันนี้ก็คือแปลนั่นเองจากน่าจะเดาๆมาแล้วแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นจ้ะแปลย้อนหลังนะภาษาอะไรนะภาษาญี่ปุ่นนะจะแปลย้อนหลังนะครับย้อนหลังกลับไปนะแปลจากภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นแล้วฮิโชคืออะไรฮิโชคือท่านเลขานุการนะครับท่านเลขานุการนั่นเองบอกว่าให้วากาไดมาชิตะเข้าใจแล้วค่ะนะครับเข้าใจแล้วค่ะโอเคนะครับเรามาดูช้อยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังเลยนะว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับโคโนโชดุยโนนิฮงโกนิไทโกโอฮงยาคุชิเตะคุดาไซหรือเปล่าหรือจะเป็นช้อยที่2นะครับโคโนโชดุยโนนิฮงโกเดะไทโกโอฮงยาคุชิเตะคุดาไซหรือว่าจะเป็นโคโนโชดุยโนนิฮงโกโอไทโกนิฮงยาคุชิเตะคุดาไซหรือตัวสุดท้ายเลยช้อยที่4โคโนโชดุยโนนิฮงโกโอไทโกเดะฮงยาคุชิเตะคุดาไซนะครับตอบเหมือนเดิมให้วากาลิมาชิตะนะครับติ๊กตอกให้เวลาคิดนิดนึงนะครับตัวนี้ใครนึกออกบ้างนะครับมันจะยากนิดนึงนะมันจะยากนิดนึงนะครับก็คืออะไรครับทำตัวนี้ให้กลายเป็นตัวนี้นั่นเองนะครับทำตัวนี้ให้กลายเป็นนี้คือทำอะไรคือพยายามจะทำภาษาญี่ปุ่นเนี่ยให้กลายเป็นภาษาไทยใช่ปะทำภาษาญี่ปุ่นกระทำมันลุมสกรรมมันใช้โอเลยครับ
โอใส่กับนิฮงโกะไปเลยแล้วให้กลายเป็นภาษาไทยก็คือใส่นิเข้าไปเพราะฉะนั้นจึงตอบข้อ3นะจ๊ะถูกกันบ้างเปล่านะครับตอบข้อ3นะจ๊ะครับเฮ้ยทำไมผมไม่ขึ้นคอมเมนต์เลยเนี่ยทำไมผมไม่ขึ้นคอมเมนต์เลยผมจะกดดูคอมเมนต์ได้มั้ยมีแล้วนะครับโอ้ยขอโทษนะครับคอมเมนต์มาแล้วนะครับคอมเมนต์มาแล้วโอเคนะครับโอเคพักนิดนึงโอ้ผมพูดแบบเป็นแรปมากนะครับแอบเหนื่อยนิดนึงนะครับโอเคจบข้อ2ไปยากไหมข้อสอบแพทนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มต้นแล้วก็เปิดมาดูใช่แบบว่าเฮ้ยพูดถึงอะไรอ่ะข้อสอบมันคืออะไรเนี่ยนะครับมันยากมากเลยไม่ยากนะครับภาษาญี่ปุ่นไม่ยากถ้าเราพยายามแล้วเราก็ตั้งใจมันทุกวันนะครับไม่ยากจริงไม่ยากจริงเดี๋ยวมีคนบอกก็ใช่สิเรียนมานานแล้วนี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยใช่ปะไม่ยากจริงนะครับเราพยายามที่จะอ่านพยายามที่จะทบทวนมันทุกวันวันละนิดวันละหน่อยนะครับเราก็จะน่าจะโอเคอยู่นะใช่ปะจากวันนี้เนี่ยข้อสอบแพทเนี่ยเดี๋ยวเราจะสอบวันที่เท่าไหร่นะสอบวันที่ถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณ20กว่าใช่ไหมมีนาใช่ไหมครับ20กว่าใครคำนวณให้ผมหน่อยสิผมไม่เก่งเลขเนี่ยเท่าไหร่นะ30 3เดือน3 3 9วันประมาณ90วันแล้วกันอ่ะวัน90วันนะเวลาประมาณ3ชั่วโมงเท่าไหร่9 38ได้180ชั่วโมงเยอะอยู่นะ180ชั่วโมงเนี่ย180ชั่วโมงเนี่ยเอาเป็นว่าเรียนจบแบบเล่นเล่มมินะเล่ม4ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าอยากมาแบบว่าลงเรียนคอร์สเพิ่มเติมมีนัดน้องนิฮงโกนี่ขายคอร์สเลยนะครับอ่ะขายคอร์สเลยนะตอนนี้เรายังมีคอร์สที่เปิดอยู่ด้วยนะครับเปิดบ้างดาชี่ในเราเข้ามาดูได้นะครับในแฟนเพจใช่ป่ะกดเลยนะครับเข้ามาดูในแฟนเพจแล้วก็มีนัดน้องนิฮงโกนี่แหละอันนี้แหละนะครับกดเข้าไปดูนะมันจะมีคอร์สนะครับเข้าไปในระบบแล้วก็มีให้เลือกนะครับหลายเวลามากเลยนะตอนนี้ที่เปิดอยู่นะครับแล้วก็มีหลายคอร์สมากนะที่เต็มไปแล้วนะครับคือได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงมากในการที่เราแบบเปิดมาแล้วแบบโหเป็นคอร์สออนไลน์ที่แบบเอาจริงราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงด้วยแล้วก็สามารถที่จะแบบฟังรีรันได้ด้วยนะกลับมาฟังรีรันได้แล้วมีคำถามอะไรนะสามารถที่จะแบบเราฟังนักเวลานั้นนะแล้วเราก็สามารถที่จะแบบเฮ้ยเซนเจไม่เข้าใจเนี่ยส่งคำถามไปได้หรือว่าเราจะอินบ็อกซ์มาในระบบเนี่ยก็เราก็จะมีแบบว่าทีมงานเนี่ยคอยตอบให้แล้วเซนเจเนี่ยก็จะเข้าไปคอยตอบให้ตลอดนะครับมันจะไม่เหมือนกับการเรียนวิดีโอนะมันจะต่างออกไปนะครับตรงที่ว่าเรียนวิดีโอเนี่ยพอจบแล้วก็โอเคมันก็ผ่านไปถูกป่ะครับแต่นี้เราสามารถที่จะเหมือนแบบคือทิ้งคำถามอินบ็อกซ์ของเราไว้ได้แล้วเราก็สามารถที่จะแบบรอคำตอบจากเซนเจตัวเป็นๆเลยเนี่ยแล้วก็เข้ามาตอบเรื่องที่เราไม่เข้าใจได้นะครับตอนนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าเดี๋ยวนะคอร์สของผมมีเหมือนกันมีสอนในระบบเหมือนกันนะครับวันจันทร์กับพฤหัสเวลา 20:00 นถึง 21:30 นเนี่ยนะครับเติมวันที่15ถึง21กุมภา25ธันวาถึง21กุมภานะครับโฆษณาทำไมเต็มไปแล้วนะครับเต็มไปแล้วนะครับโฆษณาทำไมนะครับโอ้ขอโทษมีหลายคอร์สนะครับลองไปเปิดดูได้นะครับมีนักที่ฮงโกะเนี่ยเปิดบ่อยๆนะครับเปิดเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็บีเซนเซเนี่ยเจ้าประจำที่เข้าไปสอนอยู่นะครับแต่ละคนน่ารักมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากใครอยากดูว่าคอร์สของผมเป็นยังไงเนี่ยหน้าเนี่ยเป็นอะไรนะเป็นรูปตัวการ์ตูนเป็นรูปผู้ชายนะครับแล้วก็จะเจอนะครับเป็นแบบโอ้ยตานี่นะหน้าตาแบบนี้นะครับหัวอะไรนะทางทีมงานวาดไว้เป็นหัวทองๆนะครับน่ารักมากนะครับทำไมการ์ตูนมันน่ารักกว่าตัวจริงวะผมไม่เข้าใจโอเคนะครับอ่ะขายคอร์สจบแล้วมาเรามาดูต่อดีกว่านะนะครับข้อสอบข้อต่อไปใช่ไหมครับขอบคุณนะครับพี่ก็บอกว่าสุบาราชิโอชิเอกาตะนะครับขอบคุณมากนะครับเอาจริงผมเป็นคนแบบว่าสอนอาจจะเร็วบ้างอาจจะอะไรบ้างนะครับขอให้กลับมาฟังรีลันกันดูอีกทีนะครับผมแบบว่าเน้นเอาแบบว่ามันมากผมเป็นคนแบบว่าชอบพูดเนี่ยพูดเนี่ยหยุดไม่ได้เลยเนี่ย17นาทีเนี่ยยังไม่ได้หยุดพูดเลยเนี่ยดูดีเป็นคนพูดมากอะเนี่ยโอเคนอกเรื่องเยอะแล้วครับนอกเรื่องเยอะแล้วเรามาดูข้อ3ดีกว่านะครับข้อ3นะครับข้อ3ใครกดมาดูเลยมาดูกันนะครับข้อ3มีอะไรใครยังไม่ได้โหลดนะไปโหลดดูนะครับในรูปนะครับทีมงานลงให้เรียบร้อยแล้วนะน่ารักมากนะครับทีมงานทำงานกันเต็มที่มากนะครับน่ารักที่สุดนะครับอ่ะเรามาดูกันว่าข้อ3นะมีชื่ออะไรกันบ้างนะครับคือเอาจริงๆขอนอกเรื่องแป๊บนึงข้อ2แพทเนี่ยผมงงมากว่าทำไมแบบเฮ้ยชื่อญี่ปุ่นมันดูแบบว่ามีแบบเฮ้ยมันใส่คันจิมาหมดเลยอะไม่ใส่คำอ่านมาให้แล้วคือใส่คันจิมาเลยนะครับคือเอาจริงเนี่ยผมว่าคนออกข้อ2เนี่ยมันต้องเทสอะไรสักอย่างแน่ๆเลยคือเทสคันจิเราอะนึกออกไหมครับคือนอกจากจะเทสไวยากรณ์แล้วเนี่ยมันเทสคันจิกับคำศัพท์เราไปด้วยในตัวเอาเป็นว่าถ้าเราไม่ได้คันจิแบบ
แบบเฮ้ยอะไรวะวะคำศัพท์ไม่ได้อะไรวะต่อให้เราแบบเอ้ยเราเป๊ะคำช่วยมากเลยเนี่ยแบบเราได้มากเลยนะไวยากรณ์เราเป๊ะนะแบบแต่ว่ามันเจอเฮ้ยคำศัพท์มันคืออะไรวะโซจีคืออะไรเราไม่เข้าใจเนี่ยคนนี้มันคือใครวะเนี่ยตายนะตายอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปควบคู่กันไปด้วยนะครับแต่จริงเอาการได้มาทวนข้อสอบแผ่นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเหมือนเราจะได้เหมือนไวยากรณ์ด้วยได้คำศัพท์ด้วยนะครับแล้วก็ได้เรื่องของสำนวนด้วยนะครับได้แบบว่าครบเครื่องกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนทั่วไปนะครับที่ไม่ได้ข้อสอบแผ่นอาจจะงงและเข้ามาเอ้ยข้อสอบแผ่นอะไรเนี่ยนะครับไม่ต้องงงนะไม่ต้องงงนะครับคนที่เรียนเกี่ยวกับเรื่องของมินะนิฮงโกนะครับประมาณเล่มที่3เล่มที่4ผมว่าเข้าใจละเล่มที่3เล่มที่4เนี่ยดูตามไปได้ด้วยเลยนะครับแล้วก็ลองทำข้อสอบลองทำคำศัพท์ไปกับผมได้เลยนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีแบบว่าเอ้ยมีคำศัพท์มีอะไรที่มันใหม่ๆขึ้นมานะครับเราจะค่อยๆมานั่งไล่ดูกันนะครับข้อ3เข้าเรื่องเลยดีกว่านะมาข้อ3นะครับไอชื่อเดิมใหม่ละอีต้นไม้2ต้นนะครับถ้าผมจำไม่ผิดคันจิตัวนี้มันคือต้นไม้2ต้นอะไรสักอย่างป่าละเมาะคือฮายาชิอะไรมาอีกแล้วนะครับฮายาชินะครับฮายาชิพูดว่าอะไรนะครับเดี๋ยวนะผมเช็คโจทย์ก่อนโจทย์ผมต้องตรงกับในที่ผมเปิดใช่ไหมใช่ฮายาชินะครับฮายาชิฮายาชิบอกว่านะครับยามาดะมาแล้วนะครับชื่อโหลมากนะยามาดะซังโดโซอาจิราโนเฮยะจุด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 โคจะจุด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 อิคากะเดสกะนะครับแล้วยามาดะเนี่ยยามาดะซังเนี่ยไม่ตอบอะไรมากอริยะโตไซมัสนะครับตอบแค่นั้นเองขอบคุณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องได้เรื่องอะไรบ้างเราต้องได้เรื่องสำนวนนะว่าชวนไปทำอะไรยังไงแล้วอิคากะเดสกะคืออะไรยังไงนะครับเรามาดูค่อยๆมาดูก่อนนะครับโดโซคืออะไรครับเชิญเลยเนี่ยจ้าเชิญเลยนะครับเราเคยเจอนะครับคำว่าโดโซไม่ใช่ขนมนะจ้าโดโซเนี่ยมันหมายถึงว่าเชิญนะครับอาจิระคืออะไรครับอาจิระคือทางโน้นนะครับอาจิระนุเฮยะคือห้องทางโน้นนะครับห้องทางโน้นแล้วก็โคจะเนี่ยคือชาใช่ไหมครับคือชาคือชาไม่ใช่โอจะมันจะเหมือนเป็นชาเขียวมากกว่าใช่ป่ะโคจะมันจะเป็นเหมือนชาสมุนไพรในถ้าในมินะโนนิฮงโกะเนี่ยเขาจะเขียนว่าชาฝรั่งไม่ใช่เอาใบฝรั่งชามิ้นมาชงไม่ใช่นะจ๊ะเขาหมายถึงชาสมุนไพรแบบชาอังกฤษนะครับโคชาจุดๆอีคังะเดสกานะครับอีคังะเดสกาเรามาดูเลยเดี๋ยวผมจะอ่านให้ว่าแต่ละช้อยเนี่ยพอมันเติมแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับเผื่อว่าใครที่แบบว่าไม่ได้ฟังเหมือนนะมีคนบอกชาแดงชาอังกฤษใช่นะครับรสชาติหอมหวนมากนะครับโอเคยามาดะซังโดโซอาจิระโนเฮยะนิโคจะเดวะอิคากะเดสกะนะครับอันนี้คือช้อยที่1ต่อมาช้อยที่2ว่าไงยามาดะซังโดโซอาจิระโนเฮยะนิโคจะเดโมอิคากะเดสกะหรือช้อยที่3ยามาดะซังどうぞあちらの部屋で紅茶でもいかがですか？และช้อยสุดท้ายยามาดะซังどうぞあちらの部屋で紅茶ではいかがですか？แล้วยามาดะก็ตอบว่าありがとうございますนะครับโอเคให้เวลาตอบแป๊บหนึ่งติ๊กตอกติ๊กตอกเอกสารเราหายไปไหนแล้วนะหายเอกสารแป๊บหนึ่งโอเคติ๊กตอกติ๊กตอกว่ายังไงครับข้อนี้ต้องตอบข้อ3นะครับตอบว่ายามาดะซังโดโซอาจิราโนเฮยะเดโคจะเดโมอิคากะเดสกะนะครับถ้าใครงงเฮ้ยทำไมตอบข้อนี้วะเราเปิดกลับไปดูมินะโนนิฮงโกะนะจ๊ะมันจะมีสำนวนนะจ๊ะที่บอกว่าโคจะเดโมอิคากะเดสกะแบบนั้นนะครับเหมือนว่าโอจะเดโมอิคากะเดสกะประมาณว่าเฮ้ยรับชาหรืออะไรประมาณนี้หน่อยเป็นยังไงนะครับส่วนที่ใช้คำช่วยเดะเพราะว่าอะไรครับเป็นสถานที่ที่เกิดการกระทำไงจะไปกินชาน่ะจะไปเกิดการกระทำขึ้นที่ห้องตรงโน้นน่ะเราก็เลยใช้เฮยะเดะโคจะเดโมอิคากะเดสกะนะครับงงปะถ้างงไปเปิดมินะโนนิฮงโกะเลยนะจ๊ะอยู่บทที่เท่าไหร่นะผมจำไม่ค่อยได้นะครับมันจะมีสำนวนอยู่นะครับถ้าใครไม่แน่ใจงงว่าอยู่ตรงไหนนะครับไปเปิด appendix นะครับอยู่ข้างหลังนะครับมันจะมี appendix อยู่ข้างหลังแล้วก็จะเขียนนะครับว่าเป็นไวยากรณ์บ้างอะไรมีอะไรคำศัพท์อยู่ตรงไหนบ้างนะครับไปเปิดดูได้นะครับมินะโนนิฮงโกะนะจ๊ะถ้าใครงงมากกว่านั้นอีกนะจ๊ะมันลงคอร์สเลยจ้ะมันลงคอร์สเลยจ้ะลงให้หมดเลยนะ1 2 3 4นะครับดูเราขายคอร์สเต็มที่นะครับเป็นประชาสัมพันธ์ที่ดีมาก โอเคงงกันไหมเนี่ยต่อมานะครับ
ก่อนจะเข้าเรื่องราวดีเอาจริงวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆนะครับที่จะมาแบบว่ามาแชร์กันผมไปเจอข่าวมาเยอะแยะเลยนะแต่ก่อนที่จะแบบมาแชร์กันนะครับรอให้จบข้อ5ก่อนแล้วกันนะครับไม่ใช่ข้อ5นะข้อ4ต่อมาข้อ4ก่อนข้อ4ก่อนนะครับข้อ4เนี่ยเปิดกลับไปดูไอ้รูปนั่นแหละที่ทีมงานลงมาให้นะครับข้อ4มันว่ายังไงนะข้อ4นะครับโอ้ยมีคำตอบข้อ1โอเคนะครับลองกลับไปดูนะครับนะครับอ๋อวิเคราะห์เหมือนคอมเมนต์ของผมมันจะไม่ไล่นะครับไม่เป็นไรมาดูนะครับข้อ4นะจ๊ะต่อมานะจ๊ะแถมเป็นแพมาแล้วนะครับเฮ้ยไอข้อ3กับข้อ1เนี่ยมันเป็นต้นไม้2ต้นนะใช่เหรอแต่ทำไมข้อ4เนี่ยมันเป็นมีต้นไม้มา3ต้นแล้วอ่ะคืออะไรครับมันคืออะไรเนี่ยมีต้นไม้3ต้นนะครับอ่านว่าโมลินะครับอ่านว่าโมลีนะครับโมลีนะครับไปดูการ์ตูนโคนันได้นะครับพ่อของใครนะตาลันนี่แหละไอผู้หญิงอ่ะนางเอกอ่ะไอชื่อประมาณนี้แหละครับอ่ะมาดูนะฮะคันจิเราต้องได้บอกแล้วนะเห็นป่ะครับได้ไวยากรณ์เป๊ะไม่ได้คันจิตายนะจ๊ะสลบนะจ๊ะสลบอะไรนะสลบคาห้องสอบเลยนะจ๊ะอันนั้นคืออะไรครับมีขีดยุคยูนะครับอะโอ้ยนะจ๊ะอะโอ้ยลิงโกวะนะครับแล้วก็อะไกลิงโกจุดๆๆอะไมเดสกะนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยชี้ข้างบนแล้วก็ทะคืออะไรอุเอดะนะครับอ่านว่าอุเอดะบอกว่าอีเยอะไกลิงโกจุดๆๆอะมะคุไนเดสนะครับอะมะคุไนเดสว่ายังไงข้อนี้จะตอบว่าอะไรดีนะจ๊ะอะโอยริงโงอะโอยริงโงเนี่ยขอเคลียร์นิดนึงนะจ๊ะมันไม่ใช่อะไรนะแอปเปิ้ลสีฟ้านะจ๊ะไม่ใช่สโนไวท์จุ่มอะไรนะไม่ใช่แม่มดในสโนไวท์มาชุบให้กลายเป็นสีฟ้าแบบนั้นนะไม่ใช่แบบนั้นนะจ๊ะคืออะไรนะครับอะโอยตัวนี้เนี่ยมันหมายถึงว่าสีเขียวที่เป็นธรรมชาติก็ได้เหมือนกันนะครับสีเขียวที่เป็นธรรมชาติก็ได้เหมือนกันอย่างเช่นเรียกว่าอะไรนะสีเขียวเป็นธรรมชาติอาโอยนะครับก็อย่างเช่นลิงโกเนี่ยเขาใช้อาโอยนะครับเป็นแอปเปิ้ลสีเขียวนะแล้วก็อาโอยอีกอันนึงที่เขาจะใช้เนี่ยก็จะมีในไฟจราจรนะครับไฟจราจรเขาก็จะเรียกสีเขียวตัวนั้นเป็นอาโอหรืออาโอยเหมือนกันนะครับอาโอยลิงโกมาค่อยๆแปลกันไปอาโอยลิงโกคืออะไรครับแอปเปิ้ลสีเขียวแล้วก็อะไรไม่รู้นี่แหละเป็นประธานแล้วผมขออนุญาตแปลย้อนหลังนะครับอาไม้คือหวานจุดๆๆแล้วก็แอปเปิ้ลสีแดงอะไรก็ไม่รู้นะจ๊ะแล้วอุเอดะนะครับก็เลยบอกว่าอีเอะลิงโกแล้วก็อามาคุไนคือไม่ได้หวานจุดๆๆกับแอปเปิ้ลสีแดงอุ๊ยงงมากเลยอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวผมค่อยๆ อ่านช้อยนะครับว่าแต่ละอันเนี่ยมันจะเป็นอะไรบ้างอาโอยลิงโกวะอากายริงโกโคโดอามายเดสกะอีเยอากายริงโกโยริอามะคุไนเดสหรือข้อ2จะเป็นอาโอยริงโกวะอากายริงโกโนโฮกะอามายเดสกะอีเยอากายริงโกโคโดอามะคุไนเดสหรือว่าจะเป็นอาโอยริงโกวะอากายริงโกโยริอามายเดสกะแล้วก็อีเยอากายริงโกโนโฮกะอามะคุไนเดสหรืออีกอันสุดท้ายละข้อ4จะเป็นอาโอยริงโกวะอากายริงโกโตโอนาจิกุไดอามายเดสกะอีเยอากายริงโกโฮโดอามะคุไนเดสนะครับไอตัวข้อ4นั้นอ่านว่าโตโอนาจินะครับโตโอนาจิเห็นป่ะมันเทสคันจิเราตลอดเวลาแล้วมันก็เทสคำศัพท์เราตลอดเวลานะครับในข้อสอบแพทเนี่ยไม่ปล่อยชีวิตข้าพเจ้าไว้เลยถ้าข้าพเจ้าไม่ได้คำศัพท์ก็ไม่ได้คันจีเนี่ยข้าพเจ้าโดนเชือดกลางห้องสอบนะครับมาดูการติ๊กต็อกให้เวลานะครับเราเห็นละข้อนี้ควรจะตอบว่าอะไรดีนะครับข้อนี้บอกได้เลยว่าออกจะยากนิดหนึ่งนะครับโอเคข้อนี้ตอบแสดงข้อ4นะครับตอบข้อ4ทำไมถึงตอบข้อ4ผมขอให้โจทย์เรามาดูหน้ากล้องให้โจทย์กันมาเขาตอบข้อ4อาโอยริงโกะอากายริงโกะโตโอนาจิกุไรอาไมเดสกะโอนาจิกุไรนะครับมันแปลว่าเหมือนกับว่าโอนาจิเนี่ยแปลว่าเหมือนกันนะครับกุไรเนี่ยประมาณว่าคือกันนะยูคือกันน่ะมันหวานคือกันไหมนะครับก็คือไอตัวอะไรนะครับแอปเปิ้ลสีเขียวเนี่ยมันหวานประมาณกับมันหวานพอๆกับนะครับ
แอปเปิลสีแดงหรือเปล่าอุเอดะก็เลยบอกว่าไม่นะครับไม่ได้หวานถึงขนาดโฮโดนะโฮโดนะครับเป็นระดับนะครับไม่ได้หวานถึงขนาดแอปเปิลสีแดงหรอกนะครับไม่ได้หวานเท่ากับแอปเปิลสีแดงหรอกนะครับข้อ4จึงตอบเป็นช้อยที่4เลยนะจ๊ะนะครับข้อนี้งงไม่เอ่ยนะครับข้อนี้แอบยากนิดนึงนะข้อ2นะครับอันนี้เอาซะแอดวานซ์นิดนึงนะครับมันจะเป็นเรื่องของเป็นเรื่องขั้นกว่าเป็นเรื่องของเทสในเรื่องของโยรินะครับโนโฮกะแล้วก็โอนาจิคุไดประมาณนี้ด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของโตโดจิอะไรพวกนี้ด้วยนะครับว่าอันไหนมากกว่าน้อยกว่ามากกว่ากันนะครับอันนี้ก็เราสามารถที่จะไปทวนได้เหมือนกันนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะในมินาโนนิโงโกะเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของอะไรนะมันจะอยู่ในบทใกล้ๆกับอะไรนะอะไรนะอิจิบังอะไรครับอิจิบังอากายอิจิบังอาโอยเดสอันใช่ขอโทษอิจิบังโอกี้เดสกะอะไรแบบเนี้ยอันไหนใหญ่ที่สุดในบรรดาผลไม้อะไรอร่อยที่สุดนะฮะมันจะอยู่ในรู้สึกประมาณเล่ม2มั้งไม่แน่ใจนะลองไปเปิดดูนะครับประมาณเล่ม1เล่ม2แหละกลางๆเล่มนะครับมันจะอยู่หลังจากบทที่8มันจะเป็น adjective ใช่ป่ะดูดิจำแม่นขนาดนั้นนะครับโอเคนะอ่ะเรามาดูข้อ5กันดีกว่านะครับเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาผมอยากจะอ่านโอ้โหเรื่องราวดีๆของเรามากเลยนะครับเรามีให้เยอะแยะมากมายอ่ะข้อ5ต่อมาข้อ5นะครับมันมีชื่ออะไรของมันก็ไม่รู้นะครับของที่ข้อสอบแพทเนี่ยนะครับชัดเจนมาเดี๋ยวนะมีคนบอกว่าอะไรนะผิดนะเศร้านะครับผิดเศร้าเลยโอ้ไม่เป็นไรนะครับเราเรียนรู้กันไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะแบบว่าเก่งได้จริงเราต้องฝึกฝนทุกวันถูกป่ะภาษาญี่ปุ่นนะครับมันเป็นเหมือนกับเรียกว่าเราต้องฝึกทุกวันแล้วเราต้องใช้ทุกวันถามว่าเอ้ยเราไม่ได้อยู่ในสังคมญี่ปุ่นนะเราจะไปพูดกับใครอ่ะที่ทำงานก็ไม่มีอย่างเงี้ยฉันนั่งอยู่ในโรงเรียนอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ไม่ได้พูดทุกวันผมแนะนำให้ลองไปดูพวกแบบว่าหนังฟังหนังฟังแบบอนิเมะหรือว่าประเภทที่แบบว่าอนิเมะมีคนบอกยากไปนะครับอนิเมะเนี่ยอย่าไปดูประเภทแบบ Full Metal Alchemist แบบเล่นแร่แปรธาตุโอ้ไม่เอานะมันยากไปอย่าไปดูอะไรแบบนั้นนะครับมันยากจริงแล้วมันจะเกิดความท้อแท้ผมแนะนำให้ดูอะไรมึงไปดูดราก้อนบอลเลยนะไปดูดราก้อนบอลภาคแรกน่ารักมากมุ้งมิงมากแล้วก็จะมีอะไรนะดราก้อนบอลภาคแรกแล้วก็จะมีการ์ตูนบางเรื่องนะครับอย่างวันพีชนะวันพีชก็ง่ายจริงวันพีชก็ง่ายนะครับแล้วก็เป็นอะไรการ์ตูนที่แบบเป็นการ์ตูนโชเน็นเป็นการ์ตูนแบบวัยรุ่นนะครับที่แบบค่อนข้างน่ารักนะมุงมิงนะครับวันพีก็ไม่ค่อยน่ารักหรอกหลังๆมันก็ฆ่ากันนะแต่ว่าแล้วก็ดราก้อนบอลแนะนำนะครับแล้วก็จะมีพวกเป็นเรียกว่าเป็นการ์ตูนนะโดเรมอนก็น่ารักโดเรมอนแล้วก็จะมีเรื่องของชินจังมารุโกะอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องของพวกเนี้ยไปดูมันก็จะแบบเป็นคำศัพท์อะไรแบบนี้ครับเราก็จะเก็บวันละเล็กๆน้อยๆดูโอ้มีคนบอกดูเดธโน้ตนะโหดมากนะครับเขียนชื่อมันจะต้องตายนะครับเดธโน้ตโตมาเลยนะครับโหดจังเลยนะทำไมแฟนเพจโหดจังเลยนะโอ้ยรับไม่ได้ล้อเล่นนะครับล้อเล่นนะครับดูอะไรก็ได้นะครับที่เรารู้สึกว่าเราสนุกแล้วเราก็จะเริ่มสนุกกับมันบางคนบอกว่าอันสร้างไปเล่นเกมได้ป่ะถ้าเล่นเกมผมแนะนำเลยนะแต่ก่อนมันจะมี PS1 เก่ามากมันบอกอายุมากเลย PS1 เนี่ยมันจะมีเกมอันนึงนะครับลองไปโหลดมาดูก็ได้อันนี้โหลดดูได้ใช่ไหมครับPS1 เนี่ยมันจะเป็นเกม Harvest Moon ก็อย่าไปเล่นภาคแรกนะภาคแรกมันคาจิมันเยอะมากผมลองเล่นแล้วแบบแต่ก่อนเนี่ยพอเรียนอยู่ไงสมัยโอ้โหนานมากนะผมก็เล่นแบบเฮ้ยมันคืออะไรเนี่ยยากมากนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยเขาปรับใหม่ Harvest Moon for Girl เนี่ย Harvest Moon for Girl เนี่ยง่ายมากมันจะเป็นแบบคำศัพท์แบบง่ายมากนะครับแบบโอ้อ่านแล้วแบบเอ้ยแล้วก็สนุกด้วยนะพอเราสนุกกับมันเราจะเริ่มรู้สึกว่ามันมาแบบมันแฮปปี้อ่ะที่เราจะได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆแบบนี้ครับดูโดเรมอนกับลูกได้ไหมคะได้ครับดูโดเรมอนกับลูกนะก็น่ารักไปอีกแบบนะครับแต่ว่าลูกจะเข้าใจภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่านะเราต้องดูอีกทีนะลูกเข้าใจภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่ามันมีวิธีอีกวิธีนึงครับที่เพื่อนผมใช้เขาบอกว่าเขาดูที่มันเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นครับแล้วก็เป็นซับไตเติลภาษาอังกฤษอยู่ข้างล่างนะครับเขาบอกว่าเขาได้ทั้ง2ภาษาเลยก็คือได้ภาษาญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วก็ได้ภาษาอังกฤษด้วยนะครับโอ้สุดยอดเก่งจริงนะต้องเอ็กซ์เพิร์ตมากนะครับนะเขาชอบอีคิวนะครับอีคิวก็น่ารักนะครับอีคิวก็น่ารักนะครับอีคิวดูสินอกเรื่องแล้วอีคิวนะมันมีนะครับ EQ เนี่ย EQ เนี่ยผมEQ นะครับวัดของ EQ คืออะไรให้ถ่ายวัดของ EQ คืออะไรหลายคนนะครับบอกว่าวัดของ EQ นะคืออะไรนะคิงคาคุจิใช่ป่ะคิงคาคุจินะครับ
อนอนะครับผิดนะครับไม่ใช่วัดคิงคากุจินะใครบอกวัดคิงคากุจินะผมร้องไห้นะผมได้ยินมาว่าไม่ใช่วัดคิงคากุจิที่แต่ก่อนอิคิวซังไปอยู่นะอิคิวซังเนี่ยแต่ก่อนไปอยู่อังโคกุจินะครับอังโคกุจิไม่เหมือนกับคิงคากุจินะคิงคากุจินะเป็นสีทองๆนะครับอันนั้นเนี่ยจะเป็นประเภทแบบพวกโชกุนเขาอยู่กันถ้าอังโคกุจิเนี่ยจะเป็นวัดที่แบบไปอิคิวซังไปอยู่นะครับลองไปศึกษาประวัติดูอีกทีนะครับน่าสนุกน่าสนใจมากๆแล้วก็อยู่ที่เกียวโตนะใครไปเกียวโตช่วงแบบเนี่ยใกล้จะถึงช่วงมีนาคมสวยมากจริงครับเอ้ยล็อกเรื่องอีกแล้วเนี่ยล็อกเรื่องแล้วครับผมก็อ่านคอมเมนต์ไปเรื่อยๆนะครับโอเคอ่ะต่อมาข้อไหนนะดูสิผมหลุดไปไกลแล้วครับข้อ5นะจ๊ะข้อ5นะครับข้อ5ข้อ5มาข้อ5มาเลยนะครับข้อ5นะครับมุระใช่ป่ะข้อไอ้ข้างหน้านะครับตัวหมู่บ้านนะครับมุระตะนะครับมุระตะมุระตะซังบอกว่าอะไรครับโดยสตันเดสกานะครับโดยสตันเดสกาโดยสตันเดสกานะครับโดยสตันเดสกาว่าแล้วนะครับธนากะก็บอกว่าจุดๆๆไซฟุโอจุดๆๆอึนเดสอะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องได้นอกจากไวยากรณ์แล้วเนี่ยมันเขายังโหดร้ายกับเราคืออะไรไซฟุคืออะไรก็ต้องได้นะครับแล้วต้องเป็นอึนเดสด้วยนะครับแล้วยังไม่พอในช้อยนะครับยังเป็นโอจิรุกับโอโตสึใช่ป่ะคันจิก็ต้องได้นะยั่วเยี่ยมากนะครับคันจิเอ็นสามนะครับคันจิเอ็นสามเรามีคอร์สเปิดด้วยนะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับค่อยๆ อ่านทีละตัวว่าธานากาซังเนี่ยพูดว่าอะไรบ้างนะครับธานากาซังบอกว่าข้อแรกโดโกคาเดะไซฟุโอโอโตสเตอิตันเดสหรือโดโกคานิไซฟุโอเดี๋ยวนะขอโทษเดี๋ยวนะเอาใหม่อ่านข้อหนึ่งใหม่โดโกคาเดะไซฟุโอโอจิเตะอิตันเดสนะครับข้อ2คือโดโกคานิไซฟุโอโอจิเตะโออิตันเดสนะครับแล้วก็ข้อ3นะครับโดโกคานิโอไซฟุโอโอโตสเตะอัตตันเดสนะครับส่วนข้อ4นะครับโดโกคาเดะโอโตสเตะชิมัตตันเดสนะครับให้เวลาคิดสักกระแป๊บหนึ่งนะครับว่ามันคืออะไรนะครับไซฟุมันคือกระเป๋าสตางค์นะครับส่วนคันจิตัวนั้นนะครับโอจิรุนะครับคือตกนั่นเองนะครับโอโตสึก็ตกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะว่าไอ้ตัว1 2กับ3 4นะครับหน้าตาคันจิมันเหมือนกันนะแต่ว่ามันต่างกันยังไงนะครับให้เวลาตอบ TikTok 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 ว่ายังไงดีข้อนี้นะครับข้อ5ตอบข้อโอ้ยมีคนตอบถูกนะมีคนตอบถูกเยอะแยะเลยนะครับน่ารักมากนะครับแสดงว่าเดี๋ยวเขาสอบแพทนะไม่ต้องกลัวแล้วนะจ๊ะโอเคตอบข้อ4นะครับตอบข้อ4นะครับข้อ4คือโดโกคาเดะไซฟุโอโตสเตะชิมัตตันเดสนะครับทำไมไม่ใช้โอจิรุครับทำไมไม่ใช้โอจิรุโอจิรุเนี่ยเป็นอาการกริยาใช่ป่ะอะไรสักอย่างนะครับตกลงมาเช่นแอปเปิลมันตกลงมาเองนะครับมันไม่ได้ใช้ในลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ใช้ข้อ1กับข้อ2นะครับตัดทิ้งไปได้เลยเพราะฉะนั้นมันจะเหลือช้อยข้อ3กับข้อ4นะครับข้อ3กับข้อ4เนี่ยออโตสเตอัตตันเดสไม่เกี่ยวเลยนะครับไม่เกี่ยวเลยนะต้องเป็นเตชิมัตตันเดสนะครับคือเหมือนกับว่ามันเหมือนทำอะไรสักอย่างนะครับลงไปแล้วเหมือนกับว่าแบบพลาดทำอะไรสักอย่างลงไปแล้วนะครับเราจึงตอบข้อ4นะครับแล้วก็เป็นโดโกคาเดะด้วยนะครับเป็นสถานที่ที่เกิดการกระทำว่าเอ้ยเราทำกระเป๋าตังค์เนี่ยตกที่ไหนสักแห่งนะครับโดโกคาเนี่ยตกที่ไหนสักแห่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ5จึงตอบข้อ4นะครับโอ้ดูเศร้ามากนะครับธานากะซังเนี่ยโอเคจบข้อ5แล้วว่ายังไงดี จบข้อ5แล้วนะครับอ่ะตามที่สัญญากันไว้ผมมีเรื่องราวดีๆมาฝากนอกจากข้อสอบแพทเนี่ยที่เราจะได้แบบว่าได้มาดูเรื่องของไวยากรณ์เรื่องของอะไรพวกนี้กันแล้วเนี่ยผมว่าข้างในนะครับมันก็จะมีเรื่องของความรู้รอบตัวนะครับค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับล่าสุดเนี่ยผมได้ข่าวมาของญี่ปุ่นเนี่ยแต่ข่าวก็เร็วๆนี้เลยนะครับเมื่อวันที่24 พฤศจิกายนมันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันคือวันที่1เนี่ยมันเป็นวันเอโลกใช่ป่ะวันที่1ธันวาคมนะกระซิบเบามันเป็นวันเอโลกใช่ป่ะญี่ปุ่นเนี่ยประมาณเมื่อประมาณปลายเดือนพฤศจิกาเนี่ยเขาก็เลยเอาวันนี้ขึ้นมาเขาเอาเซเลอร์มูนเนี่ยกลายเป็นมาสคอตในการ
รณรงค์ป้องกันเรื่องการติดต่อเรื่องเพศสัมพันธ์นะครับมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขประเทศญี่ปุ่นเนี่ยบอกว่ามีไอเดียสุดล้ำเนี่ยไปจับมือกับเซเลมูนไปร่วมรณรงค์การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยเช่นพวกซิฟิลิสกับ HIV แล้วก็มีอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็ยังบอกอีกว่ามีการเผยแพร่ความรู้นะครับเรื่องการป้องกันเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้องดูดิเซเลมูนฉันเป็นอะไรนะสำหรับสาวๆทั้งหลายเซเลมูนวัยเด็กนะครับมันกลายเป็นอันนี้ไปแล้วนะครับแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเพราะว่าสมัยนี้วัยรุ่นก้าแล้วก็มีเรามีสื่อมีอะไรแบบนี้ค่อนข้างที่จะไปไวนะครับแล้วก็เซเลมูนเนี่ยก็เป็นตัวแทนสิ่งหนึ่งที่จะเข้าเกี่ยวกับเรื่องของวัยรุ่นเนี่ยค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับเขาบอกว่ามันจะมีสโลแกนคืออะไรหรือเปล่าถ้าไม่ไปตรวจตัวแทนแห่งดวงจันทร์จะลงทันแกเองเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยนะครับ อย่างนี้เลยเขาบอกว่าแล้วก็เน้นนะครับเน้นกลุ่มที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเป็นเป้าหมายสำคัญก็เลยเอาตัวที่เป็นเซเลมูนมาเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยตัวเลขผู้หญิงนะครับที่ติดเชื้ พวกนี้ได้เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการแจกจ่ายโปสเตอร์กว่า 5,000 ใบเลยทีเดียวนะแล้วก็แผ่นพับสีแผ่นพับเนี่ยสีชมพูประมาณ 150,000 ใบเลยนะครับทั่วประเทศนะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยขอโทษนะเป็นผู้ชายเดี๋ยวพูดอะไรเดี๋ยวมีข่าวเลยนะโอเคนอกจากนี้เขาบอกว่ามีถุงยางอนามัยเซรามูนด้วยอ่ะแปลกมากนะครับในแพ็กเกจรูปหัวใจนะกว่าประมาณ 60,000 ชิ้นนะครับมีแจกให้ใช้กันเลยนะในประเทศญี่ปุ่นนะครับไม่รู้ใครไปญี่ปุ่นช่วงนั้นได้เก็บมาแล้วนะเขาบอกว่าถือเป็นไอเดียที่แบบว่าเข้าถึงคนญี่ปุ่นมากเข้าถึงวัยรุ่นมากนะครับเดี๋ยวผมมีภาพให้ดูนะตลกมากเลยนะครับผมไปปริ้นมาน่าสนใจมากเนี่ยนะตัวนี้นะแววเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นชัดป่ะดูก่อนละนะครับดูดิตลกดีอ่ะนะมีอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเป็นรณรงค์ป้องกันนะครับเรียกว่าติดต่อเพศสัมพันธ์โดยใช้เซเลมูนเข้ามาด้วยอ่ะเป็นข่าวความรู้รอบตัวนะเกี่ยวกับเรื่องของประเทศญี่ปุ่นนี่เราต้องรู้ไว้บ้างนะเรื่องแบบนี้อะไรแบบนี้นะครับน่ารักทีเดียวผมแบบอะไรเนี่ยนะครับมีข่าวแบบนี้ออกมาด้วยเหรอโอเคอีกหน่อยคงมีอะไรนะหน้ากากทักซิโดโอเคครับไม่ได้นะเดี๋ยวนี้เราเป็นเพจสอนภาษาแล้วต้องมีวัยรุ่นเยอะต้องสอนอะไรพวกนี้ด้วยนะครับต่อมาเรามาทุกคนสนใจข้อสอบแพทนะนะครับข้อ6นะครับข้อ6นะครับกลับมาที่ข้อ6เดี๋ยวผมขอเปิดดูกันข้อ6นะมีอะไรนะครับข้อ6นะจ๊ะใครงงนะครับว่าข้อ6อะไรยังไงอยู่ตรงไหนนะครับเปิดเข้าไปที่เพจนะครับแล้วเราก็จะเห็นนะครับทีมงานได้ลงที่เป็นอะไรครับขอพูดอีกรอบพูดหลายรอบมากวันนี้ขอให้ไปดูนะครับมันจะมีรูปภาพนะครับที่ลงเป็นรูปของข้อสอบตัวอย่างข้อสอบที่ผมกำลังพูดถึงไว้นะครับทั้งหมดเนี่ย20ข้อนะครับ20ข้อวันนี้จะได้ไม่หมดนะครับ20ข้อเมาส์เพลินมากนะโอเค20ข้อนะครับแล้วก็มาดูกันนะว่าแต่ละอันนะครับมันก็มีอะไรบ้างนะครับแล้วผมก็จะพูดถึงเรื่องข้อสอบไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีความรู้รอบตัวมีอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ใครที่สงสัยหรืออะไรยังไงมีคอมเมนต์อะไรสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะจ้าแล้วเดี๋ยวผมไปอ่านแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานหรือผมไปตอบให้ได้นะครับผมจะอ่านไปเรื่อยๆนะแต่ทำไมตอนนี้เหมือนเน็ตผมค้างแล้วก็คอมเมนต์มันหายไปนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะพูดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็คงกลับมาเองข้อ6เตรียมข้อ6มาเลยนะครับเพื่อให้มีการเสียเวลาข้อ6ปึ๊บคนเดิมเจ้าเก่าคนเดิมนะครับมาแล้วนะครับชื่ออะไรนะฮงกะนะครับฮงกะฮอนด้านะนายฮอนด้านั่นเองนะเหมือนบริษัทรถยนต์ยี่ห้อดังนะครับฮงดะฮงดะว่าไงครับไอชิตะคันจิมาอีกแล้วนะจ๊ะเราต้องได้คันจินะจ๊ะนะครับไอชิตะนานิโอชิมัสกะนะครับไอชิตะนานิโอชิมัสกะแล้วต่อมานะครับชื่อไทยๆนะครับคาตาคานะมานิดานิดาน่าจะชื่อนิดามากกว่าเนาะนิดานะไม่ใช่นิดานิดานั้นไม่ใช่ละอ่ะนิดานิดานิดาบอกว่าไอชิตะวะโดโกเอโมจุดๆๆอุจิเดะแล้วก็จุดๆๆซูโมริเดสว่าไงนะครับทำอะไรสักอย่างนะครับที่บ้านนะครับโอเคนะครับข้อ1มาเลยเดี๋ยวผมอ่านโจทย์ให้ฟังนะครับนิดาบอกว่าไอชิตะวะどこへも行ってうちで勉強しないつもりですนะครับโอเคทำไมมันค้างล่ะครับเห็นนะแล้วก็ไอชิตะวะどこへもนะครับ行ってもうちで勉強しないつもりですนะครับ
とま明日はどこへも行かないで家で、あ、うちでなครับ勉強するつもりですนะครับหรือว่าจะเป็นข้อ4นะครับ明日はどこへも行かなくてもうちで勉強するつもりですนะครับให้เวลาตอบแป๊บหนึ่งนะครับว่ายังไงดีผมขออนุญาต refresh หน้าจอผมก่อนนะครับมันค้างแล้วนะจ๊ะนะครับคอมเมนต์ดูท่าจะเยอะมากนะว่ายังไงนะครับมาโอเคว่ายังไงตอบกันได้หรือยังครับข้อสำหรับข้อ6นะครับข้อ6นะครับตอบข้อ3นั่นเองนะครับตอบข้อ3แต่แทมคำตอบมาแล้วนะครับตอบข้อ3นะครับ明日はどこへも行かないでうちで勉強するつもりですนะครับつもりนะครับยากนิดนึงนะつもりนะครับใช้กันได้ก็ได้ใช้กับするก็ได้นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยมันมีคำว่าอะไรครับどこへもนะครับどこへもนะครับどこへもเนี่ยมันเหมือนกับว่าอะไรครับどこへもเนี่ยมันควรจะใช้คู่กับอะไรนะครับคู่กับปฏิเสธใช่ไหมครับเป็นอีกคณะเดะใช่ไหมครับก็คือไม่ไปไหนเลยนั่นเองไม่ไปไหนเลยนะครับแปลย้อนหลังกลับมาก็คือตั้งใจว่าจะอ่านหนังสือที่บ้านโดยที่ไม่ไปไหนเลยนะครับพรุ่งนี้เนี่ยตั้งใจว่าจะอ่านหนังสือที่บ้านโดยที่ไม่ไปไหนเลยนะครับก็จะตอบข้อ3นะครับเอายังนะครับโอ้เครื่องค้างนิดหน่อยนะครับเน็ตค้างปะในครั้งต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคตอบข้อ3นะครับตัวนี้เนี่ยจะอยู่ในไวยากรณ์ตัวที่เป็นมินาโนนิฮงโกะก็จะเป็นเล่มท้ายๆนะครับประมาณเล่มที่3แล้วก็เล่มที่4นะครับลองไปเปิดดูได้นะครับว่ายังไงนะครับโอเคเอายังนะครับมีเวลาอีก15นาทีนะครับลองมาดูข้อ7กันต่อไปเลยดีกว่านะครับเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับมาดูข้อ7นะครับเราได้ไม่ครบ20ข้อแน่เลยนะครับโมเดลเมาส์แตกแหลกลานอยู่นะครับอะไรยังไงบ้างนะครับข้อ7เขาว่ายังไงครับข้อ7นะครับชื่อคาวากุจินะครับคาวากุจิคาวากุจิบอกว่าอันนั้นตัวไม่ใช่ตัวคาตาคานะนะครับตัวอะไรตอนนั้นคือตัวคันจินะจ๊ะนะครับอันนั้นคือตัวคันจินะครับตัวคันจิคือยูเบะนะครับยูเบะโนะปาติวะโดเดชากะนะครับยูเบะโนะปาติวะโดเดชากะนะครับก็ค่อยว่ากันแล้วข้อ7นะครับโมริอีกแล้วนะครับบอกว่าเรียวดิโมะจุดๆๆแล้วก็องะคุโมะจุดๆๆอะไรก็ไม่รู้นะให้มาแค่นี้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะนะครับเรามาดูแปลก่อนดูช้อยดีกว่าดูช้อยดีกว่าดูช้อยนะครับว่าข้อ1นะครับเขากำลังพูดว่าโมดิตัวช้อยที่1บอกว่าเรียวดิโมโอิชิคุเตะองกุโมอีเดสหรือว่าเรียวดิโมโอิชิคุนักคุเตะองกุโมโยคัตตาเดสหรือ3เรียวดิโมโอิชิคัตตาชิโยคัตตาเดสแล้วก็ข้อ4おいしかったのに ขอโทษ料理もおいしかったのに音楽もよかったですนะครับเอาอะไรดีนะครับให้เวลาคิดสักแป๊บหนึ่งนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับข้อนี้ตอบอะไรบ้างนะครับหน้าตาดูแบบว่าใกล้เคียงมากนะครับข้อ7เนี่ยเดี๋ยวผมขอ refresh comment ดีกว่านะครับว่าแต่ละคนคอมเมนต์มาว่ายังไงบ้างนะครับเน็ตใช้ได้ไหมเนี่ยนะครับดูดิบังหน้าเลยเราต้องให้ดูโจทย์นะแล้วก็บังหน้าเลยเนี่ยอยากเห็นหน้าทุกๆคนจังเลย นะครับให้ดูโจทย์ก่อนนะครับตอบข้อ3นะครับข้อนี้ตอบข้อ3เฉลยแล้วทำไมถึงตอบข้อ3ทำไมถึงตอบข้อ3ครับเพราะว่าคีย์มันอยู่ตรงที่โดเดสตากะนะครับโดเดสตากะนะครับก็คืออะไร
โดยเดย์สตาร์ก็คือเป็นยังไงบ้างนะครับในอดีตนั่นเองในอดีตนะครับเขาก็พูดถึงเรื่องราวในอดีตนะครับเขาก็เลยตอบข้อ3นะครับโอชิคัตตาชิแล้วก็โยคัตตาเดสนะครับพอจะได้กันไหมเอ่ยนะครับข้อ2ไม่ใช่นะโอชิคุนะคุเตะนะครับไม่อร่อยอย่างเงี้ยไม่ได้นะนะครับนะครับมันเป็นโมทั้ง2ตัวมันเป็นโมทั้งคู่แบบนี้ครับเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องเป็นไปในทางเดียวกันนะครับโอ้มีคนตอบข้อ3มาเยอะแยะเลยนะครับโอ้ดีใจมากเลยนะครับผมว่าข้อสอบแพทเนี่ยน่าจะผ่านฉลุยกันใช่ปะน่าจะแบบมีอะไรที่แบบว่าโอเคได้คะแนนกันค่อนข้างสูงอยู่นะดีใจมากนะครับข้อ4ไม่ใช่นะครับโอชิคัตตาโนนิแล้วก็โยคัตตาเดสคืออะไรโนนิมันแปลอะไรทั้งที่อร่อยนะครับไม่ได้เกี่ยวเรื่องกันเลยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นข้อ7จึงตอบข้อ3นะครับใครไม่ทันไปฟังรีรันได้นะครับไปฟังรีรันและสามารถไปฟังกดฟังรีรันได้หรืออะไรได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะโหลดรูปภาพเหมือนกันเอาออกมาดูได้นะครับมีข้อสอบมีอะไรนะครับส่วนใครที่อยากเรียนเพิ่มเติมเนี่ยจ้าก็มีคอร์สเปิดอยู่ด้วยนะครับมีคนถามนะว่าตอนนี้อะไรนะมีคอร์สอะไรบ้างนะครับอ๋อทีมงานบอกเดี๋ยวนะคอร์สอะไรบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยมีคอร์สนะครับถ้าเป็นมินาโนะนิยงโกด1เนี่ยมันก็จะมียังว่างอยู่มีจันทร์กับพุธนะครับแล้วก็เสาร์กับอาทิตย์เนี่ยจะเป็นจันทร์กับพุธเนี่ยจะเป็นช่วงคืนนะครับสำหรับใครที่ทำงานแล้วหรือว่าใครที่เรียนแล้วก็สำหรับใครที่ไม่ได้มีเวลาว่างขนาดนั้นนะครับก็จะเป็นช่วง20นาฬิกาถึง 21:30 นะครับราคาไม่แพงจริงราคาเนี่ยไม่ถึง1,000 บาทนะใช่ป่ะแล้วก็สามารถที่จะคุยกับเซนเซข้างในระบบได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแบบทิ้งคำถามทิ้งคำตอบเอาไว้อะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะครับมันจะไปเริ่มประมาณวันที่19ธันวานะครับแล้วก็ส่วนอีกอันนึงจะมีรอบเสาร์อาทิตย์ด้วยนะเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเป็น10นาฬิกานะครับถึง11ครึ่งราคาก็อยู่ที่ประมาณเท่าๆกันนั่นแหละลองเข้าไปดูในระบบนะครับก็จะเริ่มปลายเดือนธันวานะครับประมาณ24ธันวานะครับลองดูได้นะครับเป็นเซนเซสาวสวยเสียงใสนะครับหลายคนนะครับที่เป็นทีมงานน่ารักทุกคนจริงๆนะครับแล้วก็เซนเซทุกคนวิลลิ่งมากที่จะตอบคำถามแล้วก็เป็นคนที่แบบโอ้น่ารักมากจริงครับนอกจากนั้นเนี่ยใครบอกว่าเอ้ยอันหนึ่งมันง่ายไปแล้วอยากเรียน2 3ขึ้นไปมีเหมือนกันนะครับลองไปดูได้นะครับวันอังคารพฤหัสแล้วก็วันจันทร์แล้วก็วันพุธนะครับมันมีหมดเลยนะครับไปลองดูได้แล้วก็สำหรับใครที่อยากจะเรียนแล้วก็อัพสเต็ปที่มันมากขึ้นไปเนี่ยมันก็มีให้เหมือนกันอะไรเนี่ยโฆษณาคอร์สตัวเองเนี่ยไม่ได้โฆษณาคอร์สคนอื่นนะคอร์สตัวเองลืมแล้วนะครับผมมีคอร์สเหมือนกันวันคันจินะครับเป็นคอร์สคันจิเนี่ยก็จะเป็นN4N5นะครับลองมาเจอหน้าผมได้มาคุยกันได้นะครับเป็นการส่วนตัวมาทักทายได้เหมือนกันนะครับลองลงเรียนเอาไว้แล้วก็มีล่าสุดจะมีสอบ CLPT นะครับ N5 สำหรับใครที่สนใจนะครับ N5 เนี่ยก็จะเป็นสำหรับสอบปีหน้านะครับไม่ใช่พรุ่งนี้นะจ๊ะพรุ่งนี้เปิดไม่ทันแล้วนะจ๊ะนะครับสำหรับสอบ N5 นะครับในปีหน้ากลางปีถูกปะก็จะเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับ10โมงจนถึงประมาณ11โมงครึ่งนะครับก็เจอกันได้นะครับเริ่มปีหน้าเลย14มกราคมนะครับสำหรับใครที่จะไปสอบพรุ่งนี้ใช่ป่ะเอ้ยพรุ่งนี้มีสอบ JLPT ด้วยนะครับแล้วก็มีทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายด้วยนะครับขอให้ทุกคนเนี่ยโชคดีในการสอบด้วยนะครับแล้วก็ตั้งใจอ่านหนังสือนะครับผมเป็นกำลังใจให้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็อ่านหนังสือเยอะๆนอนให้พอแล้วก็ไปสอบกันนะครับทุกคนแบบว่าเป็นกำลังใจให้เป็นอย่างดีคิดว่าหลายๆคนที่ตอบมาผมว่าเอ้ยผ่านฉลุยแล้วล่ะใช่ป่ะสอบ JLPT นะครับไม่น่าจะยากเกินความสามารถของเราถูกป่ะอ่ะข้อกลับมานะครับโอ้ข้อสอบแพทดูดีเราพูดถึงข้อสอบแพทไปไม่กี่ข้อเองเรามาดูที่ข้อ8ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นข้อ8หายไปไหนข้อ8ข้อ8นะครับข้อ8ว่ายังไงดีได้อีกประมาณข้อ2ข้อนะครับก่อนจะลากันไปนะจ๊ะข้อ8นะครับวะนี่นะครับไม่ใช่วันนี้วันนี้จะไม่ใช่วันนี้นะครับวันนี้บอกว่าอะไรครับข้อ8มาเลยนะครับไปอย่างรวดเร็วนะครับวันนี้บอกว่าจูสึโอจุดคัตเตอีคัตเตคิมาโชกะนะครับแล้วก็คนตอบต่อมาชื่ออะไรครับคนตอบต่อมาชื่ออะไรครับคันจิต้องได้นะคันจิเป็นภูเขานะแล้วคันจิก็เป็นหนังสือนะครับไม่เอายามาฮงนะไม่อ่านยามาฮงนะอ่านยามาฮงนะป่าน้ำตายามาโมโตนะครับคนนี้ยามาโมโตบอกว่าจุดๆคัตเตคิเตคุดาไซนะครับคัตเตคิเตคุดาไซนะครับก็คืออะไรไม่รู้แหละเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับ
เดี๋ยวผมจะอ่านค่อยๆไล่อ่านไปนะครับข้อ8บอกว่าจูซือโออีกข้อ1จูซือโออิคุระคาเตะคิมาโชกะแล้วเขาก็เลยบอกว่าโกฮงคาเตะคิเตะคุราไซหรือจะเป็นช้อยที่2จูซือโอโดโนคุไดโกฮงคาเตะคิมาโชกะแล้วก็โกฮงคาเตะคิเตะคุราไซหรือว่าเป็นช้อยที่3นะครับจูซือโออิคุซึคาเตะคิมาโชกะแล้วก็โคไม่คัตเตะคิเตะคุดาไซแล้วก็ข้อ4นะครับจูซือโอโดเรคุไดคัตเตะคิคัตเตะคิมาโชกะแล้วก็ตอบว่าโคไมคัตเตะคิเตะคุดาไซนะครับอ่ะค่อยๆดูนะครับว่าข้อนี้เราจะตอบว่าอะไรกันดีนะครับโอเคแล้วผมค่อยๆดูคอมเมนต์กันนะครับว่ามีอะไรอัปเดตบ้างนะครับมีคนตอบมาแล้วนะครับมีตอบ1ตอบ3ตอบมีคนตอบถูกด้วยนะครับน่ารักมากนะครับอ่ะเรามาเฉลยก่อนดีกว่านะครับก่อนจะเดี๋ยวนะโอเคอ่ะเฉลยตอบข้ออะไรครับผมตัดออกก่อนเลยนะถ้าใครได้นะครับข้อนี้เขาเทสเราเรื่องอะไรครับข้อนี้เขาเทสเราเรื่องลักษณะนามถูกปะใครที่ตอบไม่เนี่ยคืออะไรไม่แปลว่าแผ่นใช่ปะจูสึคืออะไรครับจูสึคือน้ำผลไม้นะครับแล้วคัดแต้คันจิตรงนั้นนะคือซื้อใช่ไหมครับแล้วก็คิมาโชนะครับก็คือประมาณนั้นแหละไปซื้อเหมือนกับว่าเดี๋ยวไปซื้อน้ำผลไม้มาให้เอาไม้อย่างเงี้ยนะครับเป็นรูปแบบว่าชักชวนว่าจะทำอะไรให้สักอย่างนะครับโกไม้ตัดทิ้งไปเลยนะจ๊ะเพราะว่ามันเป็นอะไรครับเป็นแผ่นนะครับไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นต้องเป็นห้องนะครับเป็นห้องเป็นวงที่มันเป็นขวดเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับข้อนี้ขออนุญาตเฉลยตอบข้อจุดๆๆตอบข้อ2นะครับตอบข้อ2นะครับโดโนคุไดนะครับเฉลยก็บอกตอบข้อ2นะครับโดโนคุไดแล้วก็เป็นโกห้องนะครับเขาบอกว่าโดโนคุไดคือไปซื้อมาประมาณเท่าไหร่นั่นแหละนะครับไปซื้อมาประมาณเท่าไหร่เขาก็เลยบอกว่าตอบโกฮงนะครับก็คือไปซื้อมาทั้งหมด5ขวดนะครับไปซื้อ5ขวดไปซื้อมาให้หน่อย4นะครับจึงตอบข้อ2นะครับตัวอิคุระเนี่ยอิคุระมันจะหมายถึงราคานะครับหมายถึงราคานะครับนะครับราคาแต่ในกรณีนี้เขาถามถึงว่าไปซื้อมาให้ประมาณแบบไปซื้อมาให้อาจจะเอาประมาณเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นนะครับข้อนี้ข้อ8จึงตอบข้อ2นะครับเอาหรือยังเอาหรือยังครับโอเคข้อ8นะครับโอ้ยเหนื่อยนะเนี่ยเหนื่อยมากเลยนะเนี่ยแรปไม่หยุดเลยนะครับผมขออ่านคอมเมนต์ดูแป๊บนึงนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับคอมเมนต์เยอะแยะเลยนะนะครับมีตอบถูกด้วยนะครับเก่งมากนะครับปลื้มใจโอเคนะครับก่อนจากกันไปเราเหลืออีกประมาณเหลือเวลาอีกไม่มากนะแล้วเดี๋ยวผมจะอ่านลิสต์เอาละมีเรื่องนอกเรื่องแล้วนะครับผมมีลิสต์ผลโหวตสุดยอดขนมญี่ปุ่นปี2016มาให้ฟังกันนะเขาบอกว่าผลโหวตสุดยอดขนมญี่ปุ่นเนี่ยปี2016เนี่ยผมไปเจอมาเขาบอกว่าโทรทัศน์ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเผยสมผลสำรวจว่าขนมยอดนิยมของผู้บริโภคญี่ปุ่นเนี่ยที่ชื่นชอบมากที่สุดในปี2016เขาบอกว่าเกือบทั้งหมดนะมันเป็นขนมรสชาติแบบพื้นๆมากธรรมดามากๆแล้วก็มันไม่ใช่ขนมที่นักท่องเที่ยวเนี่ยชอบที่จะซื้อฝากกลับบ้านกันนะครับไม่ใช่บานาน่งบานาน่าอะไรไม่เกี่ยวเลยนะครับเป็นขนมพื้นๆมากนะครับเขาบอกว่าอันดับหนึ่งเนี่ยไม่รู้ใครเคยกินหรือเปล่านะมันเป็นมันฝรั่งที่มันเป็นแท่งนะครับเป็นชื่ออะไรนะของคาลบี้นะครับของคาลบี้เขาบอกว่าเป็นมันฝรั่งที่มันเป็นแท่งนะครับแล้วก็อยู่ในถ้วยเหมือนคัพนูโดนะครับมันฝรั่งแท่งแบบนั้นแล้วก็เป็นรสชาติรสสลัดงงมากนะงงรสชาติรสสลัดนะครับเป็นของคาลบี้เขาบอกว่าได้รับความนิยมนะครับเป็นอย่างมากในหมู่ของนักเรียนหญิงมัธยมนะครับช่วงพวกมัธยมเนี่ยนักเรียนมัธยมเนี่ยเขาชอบซื้อกันมากแล้วก็ซึ่งจำหน่ายเขาบอกจำหน่ายมาตั้งแต่ปี1995แล้วยอดขายแต่ละปีเนี่ย
มากกว่า100ล้านกล่องมันเยอะมากครับเป็นแบบส่วนแบ่งตลาดที่เยอะมากจริงส่วนอันดับ2เนี่ยก็เป็นคาลบี้เหมือนกันคาลบี้แต่ว่าเป็นคาลบี้ที่มันเป็นอยู่ในห่อครับเป็นโปเตโต้ชิพนะเป็นเรียกว่ามันฝรั่งนะครับที่อยู่ในห่อเหมือนกันเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยขายดีอันดับ2นะครับถือได้ว่าเป็น 10% เลยนะยอดขายใน 10% ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดถือว่าเยอะมากนะครับเพราะว่าในผลิตภัณฑ์ในตลาดเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะนะครับมันจะเป็นถุงอะแล้วมันเขียนว่าคาลบี้อยู่ข้างบนนะนะครับมาม่าอันดับ3มาม่าอันดับ3นะครับเป็นของ KitKat KitKat แต่ไม่ใช่ KitKat แบบพวกชาเขียว KitKat รสธรรมดานี่แหละรสไอที่ว่าเป็นอะไรนะรสช็อกโกแลตรสอะไรอย่างเงี้ยครับธรรมดาเขาบอกว่าเนี่ยถึงแม้ว่ารสชาติจะเขาบอกว่ารสชาติเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยชอบมากเขาบอกว่ามีตามฤดูกาลมี KitKat นั่นนู่นนี่เพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาชอบซื้อฝากกันKitKat เนี่ยเขาอาจจะเขาบอกว่ามันมีความหมายคำว่าคัตสึด้วยนะที่เกี่ยวกับคำว่าชนะนะครับเกี่ยวกับว่าชนะก็คือถ้าเกิดว่าใครไปสอบหรือใครไปอะไรแบบเนี้ยเขาก็นิยมที่จะให้คิดแคทกันนะครับเป็นของขวัญเพื่อที่ว่าบอกว่ามึงชนะแน่นอนนะจ๊ะนะครับให้คิดแคทกันนะครับเป็นลักษณะแบบนั้นเขาบอกว่าอันดับ4มากแล้วเป็นของคาลบี้อีกแล้วผมว่าสุดยอดมากนะของคาลบี้นะครับมันจะเป็นไอ้คาลบี้ที่มันเป็นไอ้อะไรครับเป็นรสกุ้งอ่ะเป็นรสกุ้งที่มันเป็นงองอ่ะนึกออกไหมครับคล้ายๆไอ้ตัวฮานามิอะไรสักอย่างนะของบ้านเรานะครับหน้าตาเป็นแบบนั้นเขาบอกคนญี่ปุ่นก็ชอบมากเหมือนกันเป็นอันดับ4เลยทีเดียวนะครับงงมากนะเป็นรสธรรมดามากเป็นรสเพลนมากอันดับ5ก็ยังเป็นของคาลบี้เหมือนกันเป็นข้าวเกลียบเหมือนกันโอ้แบบนะครับคาลบี้เนี่ยครองตลาดเขาบอกครองตลาดมากถึง 53% เลยทีเดียวนะครับเยอะมากคาลบี้นี่เป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับส่วนรองลงมาก็จะเป็นพวกแบบที่มันเป็นขนมอะไรธรรมดาแล้วก็มีป๊อกกี้อะไรพวกนั้นนะครับป๊อกกี้รสช็อกโกแลตธรรมดาเนี่ยติดอยู่ในนั้นด้วยนะครับซึ่งเป็นว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับที่เกิดขึ้นเขาเพิ่งจะจัดอันดับไปเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเองนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับของญี่ปุ่นนะครับว่าเขามีการจัดขนมแบบนี้ด้วยนะครับบ้านเราน่าจะมีการจัดบ้างนะเราอยากจะรู้เหมือนกันว่าอะไรนะมันจะขึ้นอันดับหนึ่งนะครับโอเคครับวันนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับ1ชั่วโมงพอดีไม่อยากจะไปเลยทำยังไงดีครับแต่เราก็ต้องไปกันแล้วนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอลาก่อนไว้เท่านี้นะครับเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยมีภารกิจอะไรนิดหน่อยนะครับฝากไว้นิดนึงใครจะงงว่าทำไมดูแต่งชุดเรียบร้อยอยู่ในห้องอะไรแบบนี้นะครับวันนี้ผมมีโอกาสพิเศษนิดนึงนะครับสำหรับขออีกรอบสำหรับใครที่งานแต่งงานในสัปดาห์นี้นะครับผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับโอมิเดโตะโกไซมัสนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขกันมากๆทุกคู่นะครับผมเห็นลง Facebook กันแบบว่าโอ้ท้วนหน้ามากนะครับมีความสุขมากนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็มีความสุขในปีใหม่ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะข้ามปีใหม่ไปด้วยกันแล้วก็จะเจอกันทุกวันเสาร์เนี่ยแหละครับตอนเวลา 19:00 นเกี่ยวกับข้อสอบแพทแล้วก็จะมีเรื่องของความรู้รอบตัวเกี่ยวกับญี่ปุ่นมาฝากกันเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมก็ต้องไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณนะครับผมอามนะครับลาก่อนครับสวัสดีครับ Good night นะจ๊ะครับเราโอ้ยเราต้องปิดข้างหน้านะครับเดี๋ยวปิดยังไงเอ่ยนะครับขออนุญาตนะครับโอเคครับ